อ้าวพวกเรามานี่เร็วเร็วเร็วมาดูซิว่ามีอะไรมาฝากนวมแล้วอันนี้อะไรล่ะครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเฮดการ์ดเอาไว้ใส่ป้องกันหัวไงดูว่าเขาก็มีความสุขกับกีฬาชกมวยดีนะแล้วทำไมถึงคิดจะเลิกเกี่ยวข้องกับวงการคนที่เคยเป็นฮีโร่ใครๆก็ยกย่องชมเชยว่าไม่เคยแพ้แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยนะก็ถูกรุมประณามรุมต่อว่าทั้งๆที่เป็นเหตุสุดวิสัยนี่พิชิตนายน่าจะรู้ดีว่าการเป็นเด็กได้โอกาสเนี่ยมันน่าน้อยใจแค่ไหนแล้วนายคิดจะปล่อยให้เด็กพวกนี้มีชะตากรรมเหมือนนายเหรอเอเราโค้ชไปไหนล่ะไปเมืองนอกครับมีคนรวยเขาจ้างไปสอนแล้วตอนนี้ใครสอนพวกเราอยู่ไม่มีครับก็คุณไงคุณก็ช่วยมาสอนเด็กๆสิผมชกมวยไม่เป็นครับโกหกแล้วเนี่ยคืออะไรพี่ชิดหมัดสยบฝันนักมวยดาวรุ่งที่ไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครผมเนี่ยแหละไอ้ขี้แพ้ตัวจริงเลยแหละนี่เด็กๆพี่คนนี้เขาเป็นนักมวยนะเก่งมากๆด้วยมีใครอยากเรียนกับเขาไหมมีใครไหมครับเด็กๆพวกนี้ต้องการคนชี้นำทางที่ดีนะถือซะว่าช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสเถอะนะเลิกชกแล้วสาธุสาธุสาธุนี่นายทำยังไงก็ได้นะให้คุณพี่ชิดเขาเปลี่ยนใจมาช่วยสอนมวยเด็กๆได้ไหมอ่ะสาธุได้สิพลอยสายคนสวยแต่ว่าคุณช่วยพูดดีๆกับผมหน่อยได้ไหมจะช่วยกันช่วยดีลีลามากได้นะพูดกับผมดีๆหน่อยแบบสาธุจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้ยินโห้ยถ้าจะยากแน่เลยโอเคหมายความว่านายช่วยให้คุณพี่ชิดเขาเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมงั้นจะรีบไปหาเขานะเฮ้ยเดี๋ยวคุณคือผมช่วยใครเปลี่ยนใจไม่ได้หรอกแต่ที่ผมทำได้นะคือผมแค่หาตัวช่วยมาให้คุณเท่านั้นแหละตัวช่วยอืออะไรอ่ะใครคุณพลอยใสครับคุณผมจีดพวกเด็กๆรับผมฟังหมดแล้วครับผมก็อยากเห็นคุณพิชิตกลับมาชกมวยอีกครั้งนึงผมจะช่วยคุณเองตอนนั้นทำให้สำเร็จนะครับต่อหน้าต่อตาบังอาจมากที่แกคิดว่าอังน้องสาวฉันหรือไงไอ้กุ้ยข้างถนนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงฉันแล้วอย่าทุกคนเลยครับสวัสดีครับพี่สมจิตแล้วครับสบายดีนะครับพี่พบกับน้องสาวผมแล้วใช่ไหมครับไปนะครับเกือบไปแล้วสิแล้วแย่จังแย่โค้ชออกมาได้แล้วจ้าฮู้ฮู้ฮู้เฮ้ยเพิ่มแค่สามตัวเนี่ยคิดกันนั่นเองครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อวานก็ทำเท่าจะดีอยู่อะฮะนี่เด็กๆเชื่อฟังโค้ชนะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยโค้ชสอนเลยมาช่วยซ่อมหน่อยท่อประปามันรั่วฮะไม่มีใครซ่อมผมบอกว่าซ่อมไม่เป็นไงซ่อมไม่เป็นก็ไม่เป็นไรโหหัดไว้ก่อนแล้วซ่อมเป็นเองล่ะนี่ว่าทำอะไรกันอ่ะโอ้ยสงสัยจะสอนเด็กชกมวยกันนะโอ้แต่ดูท่าทางไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวดูดิ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 เห็นไหมเออดี
ช่เด็กฟังทางนี้ให้ดีนะศิลปะการต่อสู้เนี่ยจะใช้แต่กำลังไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องใช้แน่ไว้พริบและปฏิภาณไม่ใช่ความลึกลับของวิชานี้นะมันอยู่ที่นี่หลงฟานมวยที่อยู่ที่ที่หมัดเท้าข่าวศอกมีเท่าไรก็นำเข้าไปให้หมดคู่ต่อสู้ล้มแล้วไม่ต้องห่วงต้องเติบทำให้มันฟื้นขึ้นมาทีนี่อย่างนี้บ้าไม่ต้องใช้กำลังเลยจริงจริงไม่ต้องใช้กำลังไงไม่ต้องไหวพี่นะก่อนแล้วคนนี้เอาเหรอตกลงจะมาสอนมวยหรือจะชกกันเองเนี่ยคอยใส่นึกยังไงให้3ตัวเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆอย่างนี้นะเยาวชนกลายเป็นทรชนแน่เลยไม่ต้องมาเถียงแล้วอย่างงี้มาวัดกันให้รู้ดำรู้แดงไป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 คุณดูแลศูนย์กีฬานี้ไม่ใช่เหรอทำไมปล่อยให้คนพวกนี้มาสอนเด็กๆได้ไงอ่ะหุยแตกทั้งการมวยและทางความคิดคนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติจะเป็นโค้ชให้ใครได้หรอกก็เพราะว่าโค้ชดีๆเนี่ยเลิกชกมวยไปแล้วไงแบงแอบชอบไลน์แบบว่าไลน์รักกันมากอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะแต่งงานกันจ๊ะแล้วพอแต่งงานกันไปเนี่ยจะแต่งงานสมเมื่อไหร่ดีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะคุณน้องผู้ชายขาพี่สำรวมถามนิดนึงนะคะชอบเลขอะไรคะเลข7ครับเลข7ศาลา7แล้วพอล่าล่ะเลข5เลข5สวด5คืนอาหารที่ชอบเนี่ยกระเพาะปลาเค็มอีรู้ว่าข้าวต้มทะเลข้าวต้มทะเลอ๋อใจตรงกันใจตรงกันมากเลยเอาเป็นว่าคุณพี่สำรวมรู้ข้อมูลของคุณน้องทั้งสองคนแล้วนะถ้าเกิดตายเมื่อไหร่อย่าลืมโทรหาสำรวมสำรวมจะจัดงานศพภายใน24ชั่วโมงทันทีวางแผนจัดงานศพล่วงหน้าเนี่ยนะอ้าวใช่สิคะคนเราต้องเตรียมพร้อมขนาดงานบวชงานแต่งยังต้องเตรียมการล่วงหน้าเพราะฉะนั้นงานศพจะต้องเตรียมการล่วงหน้าด้วยถึงจะดีบ้าไปแล้วพอลล่าเธอมีเพื่อนเป็นคนบ้าแบบนี้ฉันคบกับเธอไม่ได้แล้วพี่ป้าพี่ป้าพอละพอละพอละรู้ทันความตายคือความไม่ประมาทนะพี่สำรวมพี่สำรวมป้าไปแล้วอ่ะพี่สำรวมรู้ตัวไหมพี่สำรวมป้าไปแล้วเฮ้ยพี่เป็นอะไรไหมอ่ะไม่เป็นไรพี่จะขายของพวกนี้ไปทำไมอ่ะขายก็ขายไม่ได้แถมไม่โดนคนอื่นเขาด่าอีกอ่ะพี่เลิกแล้วไปขายอย่างอื่นเถอะนะพี่สำลีอุปสรรคแค่นี้ไม่ได้ทำให้พี่ท้อหรอกแต่สำลีไม่อยากเห็นพี่เหนื่อยอ่ะพอเถอะนะพี่นะร่างกายพี่อาจจะดูเหนื่อยนะสำลีนะแต่ใจพี่เต็มร้อยจำไว้นะสำลีถ้าใจเราไม่แพ้ชีวิตเราก็จะไม่มีทางแพ้เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครระแก